สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นุ้ยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากพี่เพื่อนกันค่ะทำอย่างไร how to ให้มะละกอที่ว่าเราเก็บไว้นานแล้วเวลามาตำแช่ตู้เย็นไว้นานแล้วเวลามาตำมันถึงจะสดกรอบเหมือนเราเพิ่งเด็ดมาจากต้นของมันค่ะทุกคนจ๋าสูตรง่ายๆมากเลยค่ะทุกคนหนุ่ยเนี่ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆจำมะละกอลูกนี้ได้ไหมคะที่ว่าหนุ่ยนำเสนอไปเมื่อตอน 2-3 วันที่ผ่านมาว่าทำอย่างไรการเก็บมะละกอสดๆให้กินได้นานก็คือการห่อฟอยล์ห่อฟอยล์สัก 2-3 รอบแล้วก็เก็บไว้ในตู้ที่ว่าเป็นตู้เย็นที่ว่าใช้แช่ผักธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าต้องพันอย่าลืมนะคะทุกคนต้องพันฟอยล์ให้แน่นๆเลยนะคะทุกคนจ๋าอย่าให้มีอากาศเข้ามากจนเกินไปค่ะทุกคนนะก็ 2-3 วันมาแล้วนุ้ยก็เปิดออกมาเพื่อที่จะมาทำส้มตำค่ะทุกคนวันนี้จะทำส้มตำตำไทยให้กับพ่อบ้านค่ะทุกคนจ๋าคราวนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับของการที่ว่ามะละกอเวลาที่มันอยู่ในตู้แช่นานๆมันก็จะไม่มีความกรอบไม่มีความสดใช่ไหมคะทุกคนจ๋าหนุ่ยก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ๆเพื่อนกันค่ะทุกคนจ๋าไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยกันเลยค่ะทุกคนจ๋าว่าทำอย่างไรให้มะละกอที่ว่าเราแช่อยู่ในตู้เย็นนานๆแบบนี้แล้วเวลาเราเอามาตำส้มตำทำอย่างไรมันถึงจะสดแล้วก็กรอบเหมือนเราเพิ่งจะไปเด็ดมาจากต้นเอามาตำส้มตำนะคะทุกคนจ๋าไปค่ะไปชมด้วยกันเลยไปตำด้วยมาเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมน้ำค่ะทุกคนจ๋าเตรียมน้ำในอ่างกะละมังแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปใส่แค่พอประมาณนะคะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะประมาณนี้แหละเพราะว่ากะว่าถ้าเราจะขูดมะละกอเพื่อที่จะนำเส้นมะละกอมาแช่ที่นี่ใช่ไหมคะทุกคนจ๋าก็กะประมาณนะว่าเราจะขูดมะละกอประมาณสักเท่าไหร่คะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะเตรียมน้ำไว้ได้เลยเดี๋ยวเราก็ทำการขูดมะละกอกันเลยค่ะทุกคนนี่นุ้ยก็ขูดเฉพาะที่อาจจะขูดเอาเปลือกออกเฉพาะที่คิดว่าตัวเองจะกินจะตำเท่านั้นค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะก็จะกินเท่าไหร่ก็ขูดเท่านั้นค่ะทุกคนเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยก็ห่อฟลอยกลับคืนเหมือนเดิมค่ะทุกคนจ๋าถ้าฟลอยเรามันขาดนะคะทุกคนกรุณาเปลี่ยนอันใหม่นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวมันจะอยู่ไม่นานนะหรือว่าใครอยากจะห่อให้มันอยู่ที่ประมาณ4ชั้น5ชั้นก็ได้นะคะทุกคนจ๋าแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะทุกคนพอดีของนุ้ยวันนี้ฟลอยรู้สึกว่าจะมีเหลือเท่านี้ค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยเดี๋ยวเราขูดมะละกอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปตามขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไปค่ะพอเราเตรียมน้ำกะแล้วว่าน้ำเย็นๆนะคะทุกคนจ๋าเราก็เอาเส้นมะละกอที่เราขูดไว้เรียบร้อยนี่ลงมาแช่ไว้เลยค่ะทุกคนจ๋าลงมาแช่ไว้เลยนะประมาณสัก5นาที10นาทีทุกคนยิ่งถ้าเจอมะละกอเหี่ยวๆใช่ไหมคะถ้าเราไปซื้อมะละกอมาแล้วมะละกอลูกนั้นมันเหี่ยวไงเราก็จะใช้ระยะเวลาการแช่ประมาณสัก10นาที15นาทีขึ้นไปค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะน้ำมันแบบว่าน้ำแข็งนี้จะต้องแบบเย็นจัดเลยนะคะทุกคนเย็นจัดเลยนะเห็นไหมก็แช่ไว้อันนี้ก็เพิ่งจะแช่ตู้เย็นไว้มะละกอเพิ่งจะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ 2-3 วันนุ้ยก็จะแช่น้ำแข็งเส้นมะละกอนุ้ยก็จะแช่น้ำแข็งไว้อยู่ที่ประมาณสัก5นาทีค่ะทุกคน5นาทีแค่นี้ก็จะกรอบแล้วค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะอุ้ยน้ำเย็นมากเลยไม่เย็นได้ยังไงน้ำแข็งทั้งนั้นเนาะแค่นี้แหละค่ะทุกคนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำหรับใครที่มีมะละกอเหี่ยวไปซื้อมะละกอเหี่ยวมาถ้าอยากให้มันกรอบอร่อยเหมือนอย่างที่เราไปเด็ดมาจากต้นก็ทำตามวิธีของนุ้ยได้เลยค่ะทุกคนแค่นี้แหละค่ะง่ายๆค่ะทุกคนง่ายๆนุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะใครชอบใครอยากทำตามลองกันได้เลยนะคะทุกคนจ๋าลองแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะทุกคนจ๋าแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้นุ้ยด้วยนะคะทุกคนจ๋าถ้าใครมีวิธีที่ทำให้เส้นมะละกอกรอบอร่อย
ไม่เหมือนกับวิธีของนุ้ยก็แชร์มาได้ค่ะทุกคนจ๋าแชร์มาได้นะคะทุกคนแชร์กันมาค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย